นี่คือเมล็ดกาแฟสดๆนะฮะทุกคนเราเด็ดมาจากสวนแล้วก็จะกินเลยยังไงได้ปะกาแฟกับผู้หญิงก็เหมือนกันทำไมครับมันทำให้หัวใจสั่นได้ทุกเมื่อ นี่คือเมล็ดกาแฟทุกคนดูเห็นปะเนี่ยสีเขียวๆทุกคนนี่เนี่ยอันนี้คือยังไม่สุกนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนดอยช้างจังหวัดเชียงรายครับทุกคนเราอยู่กับพี่โยอีกแล้วนะฮะสวัสดีครับนี่เดี๋ยวพี่โยเขาจะพาเรามาดูสวนกาแฟของพ่อพี่โยนะครับใช่ครับอันนี้ยังไม่สุกนะครับคืออันนี้คือฤดูเนี้ยมันเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวกาแฟแล้วแต่ฝั่งเนี้ยจะสุกช้ากว่าอีกฝั่งหนึ่งของดอยช้างครับเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันจะเย็นกว่าครับก็เลยอันนี้จะสุกทีหลังครับก็น่าจะเดือนหน้าเนี้ยครับมันจะเริ่มสุกเป็นพวงเลยครับก็จะได้เก็บเกี่ยวใหญ่เขาจะเรียกว่าเก็บเกี่ยวใหญ่คือรอบใหญ่เลยคือดอยช้างมันใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับอีกฝั่งนึงอ่ะก็คือสุกแล้วในช่วงนี้ใช่ครับเริ่มสุกแล้วแต่ที่นี่ยังไม่สุกครับมันยังเขียวอยู่ครับมันมีบางลูกที่มันใกล้สุกอย่างเงี้ยครับที่มันแบบสุกมันแซมๆหน่อยอย่างเงี้ยครับเป็นสีน้ำตาลอย่างงี้ใช่ครับเออครับมันเริ่มแดงแล้วอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมเห็นสีแดงนี่คือสุกมั้ยครับใช่ครับถ้าสีแดงนี่คือเริ่มสุกแล้วครับคือแดงนี่คือสุกนะทุกคนใช่ครับลองเก็บกินได้เลยครับคือผมดูแล้วเนี่ยมันเหมือนองุ่นมากเลยนะใช่ลองชิมดูทุกคนดูดิคือมันเหมือนองุ่นมากทุกคนอันนี้กินได้เลยครับกินได้ลองชิมดูกัดเลยครับกัดไปเลยปกติกาแฟมันขมนะทุกคนแต่นี่เรากินสดๆเลยมาดูกันว่าเป็นไงฮะทุกคนบิสมิลลาห์เมล็ดกินได้ไหมครับเมล็ดมันจะขมครับกินได้กัดได้ส่วนมากเนี่ยเมล็ดนี่แหละครับที่เอาไปแปรรูปเป็นกาแฟคั่วครับอืมใช่ครับแต่มันหวานอ่ะใช่ความหวานที่มาจากน้ำเมือกของมันนะครับที่อยู่ระหว่างเปลือกกับเมล็ดกาแฟอืมใช่กาแฟเรากินอ่ะมันขมไหมใช่ผมรู้ว่ามันจะขมมากเลยแต่พอกินเข้าไปมันหวานใช่ครับมันเป็นน้ำเมือกน้ำหวานที่อยู่ในกาแฟมันอืมเฮ้ยแปลกดีอ่ะทุกคนผมนึกว่ามันจะขมกินได้นะแต่ว่ามันมีแค่ลูกเดียวไงทุกคนเดี๋ยวไปหาข้างในอีกอาจจะมีอีกมั้ยเอ้าเจอสาวๆอยู่ในนี้น้องครับน้องครับนี่น้องปกติน้องเก็บวันละกี่ชั่วโมงได้ครับลองกินยังเมื่อกี้อู้ชิมแล้วค่ะมันหวานทุกคนดูอันนี้คือแดงๆนี่คือสุกยังครับใช่ครับแดงก็คือสุกแล้วอืมเบียร์อยากลองป่ะน่าเบียร์ลองนะเดี๋ยวผมเด็ดให้อ่ะนี่นะครับเมล็ดกาแฟสดๆจากสวนเลยทุกคนเมล็ดมันแข็งใช่ครับเนี่ยเมล็ดที่เอาออกมาเมื่อกี้ครับเป็นเมล็ดที่เอาไปคั่วครับหวานเนี่ยมันจะมีอันนี้จะเรียกว่ากาแฟเชอร์รี่ครับกาแฟเชอร์รี่คือเก็บสดจะเรียกว่ากาแฟเชอร์รี่พอเราไปสีครับไปสีปุ๊บเอาเปลือกชั้นนี้ออกครับเนี่ยครับน้ำที่ออกมาเมื่อกี้ครับคือที่มันหวานหวานเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับที่หวานหวานครับแล้วก็จะเอาเม็ดอันนี้ไปตากแห้งครับไปสีแล้วก็อันนี้คือที่ไปทำเป็นกาแฟใช่ครับแล้วมันจะมีอีกชั้นหนึ่งครับข้างในนี่คืออะไรครับเป็นกาแฟสารเลยครับกาแฟสารคือเป็นชั้นสุดท้ายที่ก่อนจะเอาไปคั่วครับเป็นเมล็ดกาแฟครับแล้วก็ไปคั่วเสร็จก็ไปชงคือถ้าเรากัดเมล็ดไปก็คือจะขมใช่ใช่ครับลองกัดดูได้ครับมันจะไม่ขมเท่ากับที่เราไปคั่วเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้กัดเมล็ดก็คือจะหวานใช่เพราะว่าเราแค่ลิ้มรสของน้ำหวานที่อยู่ในเปลือกแค่นั้นนะครับนี่คือเมล็ดกาแฟสดๆนะฮะทุกคนเราเด็ดมาจากสวนแล้วก็จะกินเลยยังไงได้ปะมันหวานหวานฝาดฝาดใช่ไหมครับแต่มันหวานหวานครับอันนี้คือหวานนี่เมล็ดใช่นี่แหละที่เราไปคั่วครับไอ้ตรงเนี้ยที่มันจะขมเพราะว่าเขาไปทำกาแฟอ่ะลองได้ป่ะเมล็ดใช่ไหมคะกินไปทั้งเมล็ดได้เลยใช่ไหมกัดครับลองรสมันเฉยๆครับไม่ต้องกลืนก็ได้ครับกัดให้มันแตกครับขมป่ะคุณหมอชอบขมไม่ขมมากครับใช่ไม่ค่อยขมมากไม่ขมให้พี่ซาให้พี่ซาชิมดูพี่ซาใช่เดี๋ยวผมลองดูหน่อยดีเนาะเมื่อกี้ผมไม่ได้ลองเมล็ดกาแฟไงผมลองแค่ลองดูหน่อยไม่ขมเคี้ยวไปเรื่อยๆค่ะมันจะออกมันด้วยชอบใช่ไหมครับผมไม่ชอบขมอ่ะหนูกินแล้วมันไม่ขมหนูเคยกินขมกว่านี้อันนี้ไม่ขมเต็ม10น่าจะให้สัก1นี่คือไม่ขมใช่มันหวานด้วยซ้ำนะมันหวานเพราะว่ามันมีน้ำเมือกด้วยไงใช่ไหมใช่ครับส่วนกาแฟที่นี่ประมาณกี่ไร่ได้ครับที่นี่ก็ประมาณ 6-7 ไร่ครับส่วนนี้ครับ7ไร่ใช่ครับ1 ปี เก็บได้ประมาณกี่ครั้งได้ครับกาแฟเนี่ยเก็บปีละรอบครับฤดูเก็บเกี่ยวของกาแฟคือช่วงฤดูหนาวครับตั้งแต่ช่วงเนี่ยใช่ๆอันนี้ใกล้จะสุกแล้วใช่อีกประมาณเดือนนึงก็น่าจะสุกกว่านี้นะฮะใช่ครับก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนตุลาเริ่มเก็บแล้วครับไปจนถึงเดือนกุมภาครับเห็นพี่โยบอกว่านี่คือกาแฟที่คุณภาพดีที่สุดบนดอยช้างใช่ครับโซนนี้ครับของโซนที่มีความเย็นกว่าอีกโซนนึงโซนที่สุกช้าเนี่ยอันนี้ใช่ครับคือดีกว่าราคาดีกว่าใช่ครับราคาดีกว่าเขาขายไงครับส่วนมากก็เห็นดักซื้อข้างทางเห็นไหมครับใช่ครับราคาตามที่เขาซื้อเลยครับ
วันนี้21แต่ว่าราคามันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะ21ต่อ1กิโลใช่ครับหมายถึงว่ากาแฟเชอร์รี่เนี่ยครับแต่บางปีเนี่ยไปถึง30บาทอย่างนี้ก็มีครับ1กิโลมันเยอะไหมครับเยอะอยู่ครับเยอะครับ1กิโลก็ประมาณนี้ก็เยอะอยู่แสดงว่าทั้งสวนนี้พอจะบอกได้ไหมประมาณกี่กิโลได้ครับอันนี้มันจะมีว่าบางปีออกน้อยบางปีออกมากครับถ้าออกมากก็ประมาณ 5-6 ตันอย่างเงี้ยครับ 5,000 กิโลเลยใช่ถ้าเก็บจริงๆอ่ะได้ประมาณ 5,000 กิโลใช่ครับ 5,000 กว่าครับอันนี้คือของ 5-6 ไร่ที่เนี่ยครับคือจะได้ประมาณนี้คือตกไร่ประมาณตันนึงอย่างเงี้ยครับปีที่ออกเยอะๆครับไร่ละ1ตันใช่ครับเสียเลยเนี่ยเสียเนี่ยผมไม่ใช่อ่ะของพ่ออายุของต้นเนี่ยประมาณกี่ปีได้ครับสวนนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วครับปลูกมา10กว่าปีแล้วใช่10กว่าแล้วครับเราทันมั้ยถ้าแบบเราปลูกว่าเราไปซื้อที่ดินก่อนไปหาที่ดินก่อนก็กาแฟเนี่ยถ้าปลูกปุ๊บเนี่ยถ้าดูแลดีก็2ถึง3ปีก็เริ่มเก็บผลผลิตแล้วครับไวมากทุกคนใช่ครับงั้นผมต้องไปซื้อที่ดินก่อนนะครับซื้อที่ดินแล้วก็สักกี่ไร่ดี10ไร่นะใช่แล้วก็ข้างๆของแบงค์เขาเลยพี่เขาเลยแล้วก็หาภรรยาชาวดอยเออหายากครับอยู่ที่ฝีมือนะใช่ครับแต่สำหรับผมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนึกว่าแต่สำหรับผมมันง่ายมากภรรยาดีเมื่อกี้ตอนไม่มีกล้องแบบอื่นนะทุกคนหยอดนี่น่าสนใจทุกคนนะนี่อันนี้คือถนนทางเข้านะเมื่อกี้นะทุกคนเรานั่งกระบะไฮลักรีวิวมาอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะทุกคนแต่ผมจะบอกว่าโคตรแข็งแรงครับทุกคนแล้วแบบดุดันมากเลยทางมาทุกคนมันแบบเขาใช้คำว่าอะไรนะอันนี้คือรอยของรถอะครับขนาดรถมันสูงแล้วครับแต่ร่องมันลึกกว่าจะเข้ามาทีนึงน่าจะเหนื่อยนะพี่นะชินแล้วผมอยู่ข้างหลังผมยังเหนื่อยเลยแบบเด้งเด้งแล้วพี่คนขับชินแล้วครับชินแล้วนะครับใช่กว้างมากกว้างมากอันนี้คืออีสวนผ้าแดงๆนี่คืออะไรครับอ๋อนี่เป็นที่นี่จะมีการจัดแข่งขันรถมอไซค์วิบากครับ อันนี้คือจะเป็นหลายทางที่เห็นมัดมาเมื่อกี้อันนี้คือจะเป็นสนามแข่งไปเลยวันแข่งเงี้ยก็วิ่งผ่านป่าผ่านถนนสวนอย่างเงี้ยแต่ทางเข้าเมื่อกี้วิบากจริงนะนั่งแบบยากลำบากมากเลยกาแฟกับผู้หญิงก็เหมือนกันทำไมครับมันทำให้หัวใจสั่นได้ทุกเมื่อผมเคยโพสต์ในกาแฟอยู่ปลอมอันนี้ปลอมดีโทรศัพท์ไม่มันเป็นของผมเองเราคิดเองเขาบอกว่าช็อตกาแฟเอามาผสมกับน้ำเปล่ามันจะกลายเป็นอเมริกาโน่ช็อตกาแฟผสมกับนมอ่ะมันจะกลายเป็นลาเต้ช็อตกาแฟผสมกับโกโก้มันจะเป็นมอคค่ามันจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับว่าเราเอาช็อตกาแฟไปผสมกับอะไรทุกอย่างมันลงตัวในแบบของมันจิบกาแฟให้อร่อยนะเออคมไหมคือมันไม่ใช่คำคมจีบสาวเหมือนพี่โยเมื่อกี้แต่มันแนวแบบว่าทุกอย่างมันลงตัวในแบบของมันอยู่ที่ว่าเราเอามันไปผสมไปคู่กับอะไรเงี้ยนี่คือคำคมกาแฟด้วยโอเคประมาณนี้ให้ทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ